พบกัผมนายชอตตี้บูโจว่ากับดันเจียนคิง d o มเกมมือถือแนว RPG ประจนภายในโลกปีศาจส,สำหรับการต่อสู้เกมนี้จะคล้ายแนวออโต้เชนส์ครับก็คือจัดทีมที่เป็นเผ่าเดียวกันเยอะๆจะได้รับโบน,นัสเตตันเพิ่มเติมส่วนอาร์ตเวิร์ของตัวละครก็ทำออกมาได้สวยดีครับหลายตัวนี่ดูคุ้นมากเลยอย่างกเกมโมบายชื่อดังแถมยังมีระบบคอสตูมด้วยนะครับยิ่งดูนี่ยิ่งใช่ใหญ่เลยอะ เอาละเดี๋ยวผมเล่นของจริงให้ดูเลยกันละกันครับเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเปิดดูแผนที่ก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราสามารถแตะไปได้เลยนะเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินไปเลยนะครับแล้วเราค่อยปิดแผนที่ก็ได้เราค่อยไปสำรวจว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรให้เราดูนั่นเองครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันมีหลุมศพอยู่ครับลองไล่เวทชุบชีวิตดูครับมีตัวอะไรออกมาเอ่อมีศัตรูมาให้สู้ครับผม ไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดทีมกันก่อนครับเวลาจัดทีมก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมก็สามารถสไลด์ได้เลยจะเอาตวัวไหนไปไว้ตรงไหนเอาโลประมาณแนวออโต้แบตเตอร์เนาะก็เอาพวกที่เป็นโจมตีระยะประชิดเนี่ย,ววย,ววยไว้หน้าๆหน่อยนะครับแล้วพวกนักเวทก็อาจจะไว้หลังๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องระวังพวกแอสซัสซินนะครับที่เป็นสายมีดใช่ไหมเพราะสายมีดนี้เขาจะกระโดดไปด้านหลังได้อะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะลองจัดๆดดูกันละกันผมเอาประมาณนี้ละกัน โอเคไม่รู้จะเวิร์หรือเปล่าด้วยนะครับผมและจํานวนตัวละครที่จัดได้ขึ้นอยู่กับการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมสามารถลงได้ทั้งหมด5คนด้วยกันทีนี้ไปดูด้านขวาจะเห็นว่ามันมีสายอยู่ด้วยใช่ไหมครับเราควรจะเอาตัวละครที่มีสายที่เกี่ยวข้องกันลงด้วยกันเยอะ,ยอะมันจะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาแฟรลี่ลง2คนจะทาให้หลบหลีกดีขึ้น10%แต่ถ้าเกิดเอาลงได้6คนเนี่ยมันจะหลบหลีกได้30%เเลยหรือถ้าเกิดเป็นนักเวท อันนัเวทเขาบอกว่าถ้าเกิดเอา3ตัวลงไปเนี่ยจะมีการเติมมานาทันทีตั้งแต่เริ่มต่อสู้เลย30หน่วยจะได้ใช้เวทได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนั่นเองครับแล้วสายของเกมนี้มีตั้งแสายนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงต้นมีตัวละครไหนก็ใช้ใช้ไปขอนกันละกันนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครหลักเราสามารถใช้สกิลสนับสนุนการเล่นได้ด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยกันละกันเนาะ โอเคเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราได้แค่การจัดทีมช่วงต้นเฉยๆที่เหลือก็ดูว่าจะผ่านไปได้ไหมนะครับที่ทําได้มีอย่างเดียวเลยคือนี่นเร่งความเร็ว2เท่าเพื่ออยากจะดูไวๆจบไวๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเครอบแรกผ่านไปได้ สำรวจเสร็จแล้วก็ไปสำรวจที่อื่นต่อได้เลยนะครับไม่มีเรื่องการซื้อตรงซื้อตัวไม่มีนะครับคือเขาหยิบมาแค่เรื่องของการจัดทีมและการต่อสู้เฉยๆนะครับไม่ได้มีเรื่องว่าโอ๊ยต้องไปแย่งตัวซื้อตัวอัพตัวไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีการอัพตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับเกมกาชปองซะมากกว่าและถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอที่มันเป็นจุดแสสๆแบบนี้นะครับลองสำรวจดูนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้ไหมบางทีแบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วหากลไกมาแก้ไขอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ย มันมีหินที่แตกอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่ายังหาคีย์เทมไม่เจอแล้วทำไงอะ่ะก็ไปเล่นตามเนื้อเรื่องนี่แหละหาของให้ครบทั้งแมปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูก็ได้ทีนี้ถ้าผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านด่านได้ครับแล้วด่านเนี้มันมี4ชั้นนะครับเรียกได้ว่าเล่นกันได้อย่างยาวนานเลยครับแต่ว่าชั้นที่3กับชั้นที่4เป็นบอสใช่ป่ะโอเคอ่ะก็จะไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราผ่านด่านนี้ไปแล้วเนี่ย เราก็สามารถย้อนกลับมาเล่นได้อีกนะครับหรือเราจะกลับไปเล่นด่านเดิมอะไรเงี้ยทำได้นะอย่างเช่นด่านที่แล้วเนี่ยผมยังสำรวจไม่ครบ100%เพราะว่ามันมีบอสท,ที่โคตรเก่งเลยเฝ้าอยู่ตั้งแต่แรกเลยครับงั้นเดี๋ยวผมย้อนกลับไปจัดการเขาก่อนกันละกันนี่ไงเจอตัวแล้วครับเป็นบอสหุ่นยนต์ครับไม่รู้สู้ไหวไหมก่อนน้นนี้มาสู้แล้วไม่ไหวครับโดนมันตบหัวทิมเลยแต่คราวนี้เราอัปเกรดมาแล้วโอเคจบอย่างรวดเร็ว พอเราสำรวจครบ100%แล้วครับเราจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมลองดูที่มินิแมปเห็นไหมครับอ่าอันนี้มีไข่มาด้วยเนี่ยลองเปิดไข่ดูสิอ้าวก็ได้ตัวบอสเมื่อกี้มาเลยนี่หว่าแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นสักระยะแล้วนะว่าผมก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นไดโนเสาร์ใช่ป่ะไอไดโนเสาร์เนี่ยเราจะได้จากแผนที่แรกสุดเลยนะครับก็คือต้องเคลียร์ทั้งแมปกอดร้อยเปอนะครับแล้วไดโนเสาร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดดูในแผนที่ก็คือจะอยู่บริเววณด้าานข ไหนๆก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงหน่อยดีกว่าครับก็คือแตะที่รูปของเราได้เลยนะมันจะเป็นเมนูนั่นแหละครับแล้วก็เมนูที่2ครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเรายังไม่สามารถอัปเกรดหรืออะไรได้เลยนะครับมันแค่จะมาบวกความสามารถให้เราอย่างเช่นตัวนี้คือมาบวกแม็ก HP 1%นเอนะครับส่วนตัวนี้บวกพลังโจมตีงั้นเอาอันนี้ก็แล้วกันครับหก็ยังดี เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกระชปองกันดีกว่าครับตอนนี้ผมแวะมาลงเตรียมเรียบร้อยแล้วก็คุยกับเจได้เลยครับแล้วก็ข้อแรกเนาะอันนี้จะเป็นการเปิดกระชปองนะฮะก็จะเห็นว่ามันมี2ตู้นะครับตู้นี้คือตู้เฟรนด์ชิพนะครับต้องมีเพื่อนก่อนแต่พอดีไม่มีก็มาตู้นี้กันลวกันเขามีให้เราเลือกแล้วนะว่าเราอยากได้ใครเป็นพิเศษแต่ว่าต้องเปิดไปก่อน,น100รอบถึงจะเลือกได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเปิดสดไปก่อนเลยกันละกันมาดูซิว่ามีใครบ้างครับดูไม่ออกเลยอุ้ยมาถึงก็ SSR เลยเอเอาจริงด เออด,ด,ดี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 อันนี้ SR เฉยๆครับนี่ก็ SR เนาะอ <ส wavelength. S 1> ุ้ยเลดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคนนี้เป็นคนแรกที่ผมได้ฟรีเลยโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มี SR s หนึ่งใบรอบสองดูซิยังไงโอ้โหคราวนี้ UR เลยว่ะอูโหตอนแรกนกว่าสีทองสูงสุดเปล่าครับมีสีแดงด้วย แล้วก็เ s อีกเออไม่ใช่ s s สอสไอสองใบนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยตัวหมดแล้วไม่เป็นไรครับเปิดใหม่ได้นะครับก็ใช้สองพันสี่รอยเพชรในการเปิดนะครับจริงๆเราอาจจะเก็บเพชรไว้ไปดูที่้านคาก็ได้นะเผื่อเขาจะมีของถูกมาขายครับโอเครอบนี้ SSR นะ,นะครับแม่แต่ละคนนี่หน้าคุ้นตากันจริงๆเลยอ่ะอันนี้ก็ SI อีกเนาะพูดถึงมันได้สีทองง่ายนะครับคือแบบง่ายเลยะยกเว้นตามเมื่อกี้เราได้สีแดงไง โอเคอ่ะรอบสุดท้ายของผมแล้วครับจัดมาดูสิไอเอ้ยสีแดงอีกคนนึงมาโอ้โหไม่ได้จ้าได้สีทองก็ยังดีก็ยังดีโอ้โหแต่และตัวคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นครับโอเคตัวนี้ใช้ไม่เป็นไรซ้ำได้ฮีโร่มาแล้วก็อัปเกรดกันหน่อยครับจะต้องมั่นใจว่าเป็นตัวที่ใช้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นไปไกลๆแล้วอ้าวเราควรจะใช้ตัวไหนใช่ไหมในความเป็น,ะนจริงแล้วเราไปดูอันนี้ครับด้านขวาเมนูที่ส อันนี้ก็คือระบบวาสนาแั่นแหละถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่เกี่ยวข้องกันเยอะๆมันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของการอัปดาวน์นั่นเองครับถ้ามีตัวซ้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดู2อ,อันนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไปอัป UR ก่อนแล้วมันอัปอะไรได้บ้างใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเลเวลนะก็กดอัปทีละห้าเวลด้วยแล้วมันก็จะมีเพดานเลเวลด้วยที่เลเวลยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้ปลดล็อกได้อารมณ์ประมาณเกมแนวไอดอลอะ่ะก็คือปลดล็อกเส,กสาาร สเตตัสสูงขึ้นแล้วก็มีสกิลใหม่หรือสกิลเดิมจะมีการอัปเกรดเลเวลขึ้นไปนั่นเองส่วนอันต่อมาเชียร์อัพนะครับคือการเลื่อนระดับของตัวละครนั่นเองครับถ้าเกิดไม่มีของไม่เป็นไรกดเข้าไปได้เลยเขาจะบอกว่าสามารถไปหาได้ที่ไหนครับและสามารถใช้คําสั่ง bridge script ได้เลยนั่นเองครับกดปุ๊บก็จะหาของให้เราปับ๊บทีนี้พอมันเจอเสร็จปับ๊บมันจะหยุดหาเลยนะครับมันจะไม่ได้ลงไปฟาร์มให้เราสิบรอบจริงๆเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเอง ส่วนการเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยตัวแรกจะต้องใช้ตัวซ้าก่อนนะแต่พอเราเลื่อนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันจะใช้ตัวอื่นได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นต้องใช้ตัวเดียวกันพออัปเกรดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปอัปเกรดอุปกรณ์กันด้านซ้ายนะครับคือเกมนี้เขาจะติดอุปกรณ์มาให้อยู่แล้วนะครับก็เราเลือกแล้วก็กดตัวนี้เลยก็ได้มันก็จะอัปเกรดให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนั่นเองครับทีนี้ด้านซ้ายอันที่3ครับมีระบบสกิลด้วยนะครับผมถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมมมาาาแบบนนี้้้กกกก็ยย่ลลืดมดมดเปิใชวัะนนะจ ตัวสกิลไหนที่เราทําการปลดล็อกไปแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีทาเลนพอยด์ด้วยนะครับมันได้จากการเอาตัวละครไปอัปเกรดเลื่อนดาวเยอะๆนั่นแหละอย่างน้องคนนี้ที่เราได้บ่อยๆผมเลื่อนไป2ดาวแล้วไงก็เลยมีแต้มเยอะถ้าเกิดไปดูคนอื่นเนี่ยไม่มีสักดาวเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเลื่อนขั้นมาเลย ทำให้ตัวละครที่ปลดดาวแล้วเนี่ยค่า CP สูงมากเลยนะอันนี้ดูเลเวล20ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีของนะครับแต่พอไปดู UR UR นี่เลเวล25แล้วนะครับเลื่อนขั้นไปอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าค่าพลัง3,200เท่านั้นเองแต่มันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเป็น SR เนี่ยมันหาตัวง่ายจริงแต่มันไม่มีอาวุธประจําตัวนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเห็นไหมไอ้พวกนี้จะมีอาวุธประจําตัวอยู่ด้วย ส่วนตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับให้ใช้คําสั่งนี้นะครับเนี่ย,ยตรงนี้กลางหน้าจอด้านล่างเลยนะครับนั่นแหละสามารถที่จะขอคืนทรัพยากรได้เลยครับผมโอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครหลักกันดีกว่าคือฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้คล้ายๆกับการจัดทีมใช่ป่ะแต่อันนี้คือตัวละครหลักของเรานั่นเอง ทานผู้ชมน่าจะจได้เนาะตอนต่อสู้เนี่ยจะมีการออกมาช่วยใช้สกิลนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เลื่อนขั้นเป็นขั้น2องและตอนนี้มี2สกิลแล้วนะครับผมตัวอาวุธเนี่ยก็ได้จากตามเนื้อเรื่องเหมือนกันครับช่วงแรกก็มีอันนี้แหละแล้วก็ปัจจุบันผมใส่อันนี้ครับอันนี้ก็จะดีกว่าเดิมนะครับและถ้าเกิดว่ามีของก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือหมูด่ดาวอันนี้ก็ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับจะได้ไอเทมมาปลดล็อกหมูด่ดาวครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากครับ แล้วเพื่อนไปแอดกันที่ไหนใช่ไหมครับไปดูที่รูปของตัวละครของเราด้านซ้ายบนนั่นแหละครับมันจะมีคําสั่งเพื่อนอยู่ตรงนี้อ่านั่นแหละเราก็ไปทําการแอดเอิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ส่งแต้มกระชะปรองหากันได้และนอกจากส่งหัวใจแล้วเนี่ยเราท้าสู้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ AI อะ่ะไม่ใช่แบบสู้กันแบบจริงๆยังจัง ส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยมันจะปลดหลังจากที่ท่านผู้ชมผ่านเนื้อเรื่องไปในแต่ละบทแล้วนะครับลองดูด้านขวาตรงนี้ก็ได้เห็นคำสั่งแอนเวนเจอร์ใช่ปะในนี้มันก็จะมีกิจกรรมประจาวันให้เราลงนั่นแหละยาวๆไปยันจนเลเวลร7 5เลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นกันได้อย่างยาวนานครับแต่ช่วงแรกก็อย่างนี้แหละครับลงไต่หอคอยไปก่อนเนาะหาของฟาร์มของกันไปก่อนแล้วมันก็จะมีอื่นๆอีนะครับดูด้านล่างเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นระบบบ,บ้านอันนี้ต้องผ่านด่าน3ก่อนเนาะอันนี้โอ้โหเขาบอกว่าต้องเลเว โอ้โห oh, ยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องเลเวล250รและต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วอย่างน้อย60วันถึงจะเปิดแหมไม่รู้ว่าจะเล่นถึงวันนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะได้เลิกเล่นก่อนโอเคทีนี้ไปดูตั้งค่ากันดีกว่าอยู่ด้านซ้ายบนนั่นแหละรูปของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เลยคําสั่ง settings ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเปิดกราฟิกสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็เฟรมเรทก็ปรับสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าลืมลบรอยหยกักอ่าไม่เป็นไรก็แล้วกันครับเอาที่ตัวเองถนัดเนาะตัวนี้อัน,นึคือการปรปับขนาดของ UI นั่นเองคบอนนลอบเลย ส่วนภาษาเกมนี้ก็มีให้ปรับนะครับแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่อังกฤษจีนแล้วก็อันนี้จีนปะเนี่ยเออน่าจะใช่นะ